สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านพุทธที่5กรกฎาคม2023นะครับเฟียงกรีดอินเด็กซ์อยู่ที่61จากวันนี้64วันนี้มีเรื่องจากประเทศอังกฤษมาเล่าสู่กันฟังประเทศอังกฤษเราทราบดีท่านนายกรัฐมนตรีริชชี่ซูนักท่านเคยออกมาตอนหาเสียงเราเคยเอาข่าวนี้มาเล่านะครับท่านเคยออกมาพูดว่าผมจะทำให้สหรัฐอเมริกาเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมคริปโตให้ได้ เลือกผมนะครับซึ่งตอนนี้ท่านก็เป็นนายกรัฐมนตรีและหลายอย่างท่านก็ทำตามที่ท่านพูดนะครับสัปดาห์ที่แล้วหลายคนน่าจะเห็นผ่านหุานตา,าประเทศอังกฤษผ่าน Financial Service and Market Act ซึ่งพรบฉบับนี้หนึ่งในนั้นเนี่ยมีการพูดถึงคริปโตเค r น n c y มีการจัดให้คริป o c u r r e n c y อยู่ภายใต้กฎหมายของอังกฤษนะครับหรือเขา Recogn i z e เขาเห็น ค่าของคริปโตเคอร์เซีซึ่งถ้าผู้ภาษาชาวบ้านก็เหมือนกับจากเดิมทีคริปโตเป็นคนเถื่อนนะตอนนี้ก็มีสัญชาติแล้วและต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศเอังกฤษตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะเหมือนกับให้ความชัดเจนกับอุตสาหกรรมคริปโตเพื่อที่จะดึงกลุ่มทุนเข้ามาลงทุนในประเทศอังกฤษเพิ่มงานเพิ่มอาชีพเพิ่มเงินแล้วก็ดึงพวก d e v e l o p e พวกสายโค้ดสายอะไรต่อมีอะไร เข้ามารวมตัวในประเทศอังกฤษนะครับแต่ล่าสุดมันมีข่าวที่ทำให้ชุมชนคริปโตในอังกฤษตอนนี้สายหน้านี่นะครับข่าวนี้บอกว่าสภาผู้แทนรัศดรอ,อังกฤษหรือ House of Lords ในอังกฤษนะสหรัฐอเมริกาใช้ House of Representatives อังกฤษใช้ House of Lords นะครับหรือ UK Lords เขาบอกว่า UK Lords ผ่านร่างกฎหมายที่จะให้อำนาจรัฐ สามารถยึดทรัพย์สินและอายัดทรัพย์สินที่เป็นคริปโตเครนซี y ได้ในกรณีที่คริปโตเครนซี y นั้นๆเนี่ยถูกใช้ในการกระทําความผิดก่อการร้ายฟอกเงินดีคัดถ่ายอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งกฎหมายฉบับนี้เนี่ยแน่นอนมองได้2แบบบางคนมองว่าเอเราชาวบ้านนักลงทุนตาดำๆเราไม่ได้ฟอกเงินเราไม่ได้ค้าย,ยาเราจะไปกลัวอะไรไม่น่าจะเกี่ยวกับเรานะครับแต่แน่นอน ข่าวนี้เนี่ยมันทำให้ชุมชนคริปโตในอังกฤษและชุมชนคริปโตโลกตอนนี้เริ่มกังวลนะครับเ,เหตุผลที่ใช้คำว่าชุมชนคริปโตโลกเพราะอะไรเราทราบดีกฎหมายทั่วโลกไม่ถอดแบบมาจากอังกฤษก็ก๊อปปี้มาจากสหรัฐอเมริกาทุกวันนี้ถ้าไปดูกฎระเบียบกติกาของกรอตอสหรัฐอเมริกาเนี่ยเทียบกับประเทศอื่นๆน,นี่แทบจะ Google Translate มาเลยนะครับหลายคนตรงนี้เนี่ย เขากลัวว่ามันอาจจะถูกใช้เป็นข้ออ้างในการยึดคริปโตเครนซีแล้วก็อาจจะให้อำนาจรัดเกินไปในการาปฏิบัติหน้าที่ยกตัวอย่างสมมติคุณเจอด่านตำรวจและปรากฏเกิดเขาเจอสารเสพติดนิดหน่อยแล้วเจอคริปโตวอลเล็ตเนี่ยเขายึดด้วยหรือเปล่านะครับไม่ส่งบ้านไม่ส่งรถนะเป็นหนี้เป็นสินขึ้นสารแพ่ง ตรงนี้ยึดคริปโตด้วยหรือเปล่าหลายคนกําลังงงกับกฎหมายฉบับนี้นะครับและแน่นอนเวลาภาครัฐบอกว่ามาใช้มาตรการนี้เพื่อที่จะต่อต้านกลุ่มก่อการร้ายนะครับคำว่ากลุ่มก่อการร้ายก็เป็นกลุ่มก่อการร้ายในความหมายของรัฐบาลน,นั้นๆนะครับไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นกลุ่มก่อการร้ายจริงๆหลายคนกลัวว่ามาตรการตรงนี้เนี่ยมันไม่มีความชัดเจนเพียงพอเพราะว่า การกระทําความผิดมันก็มองได้หลายแบบแล้วประเทศอังกฤษก็เหมือนกับประเทศไทยนะครับเป็นระบบกล่าวหาตรงนี้หมายความว่ากล่าวหาปุ๊บยืดเลยหรือเปล่านะครับเปิดพอร์ตมาอีกทีาทางตำรวจยื่นหมายสารให้เอกเชนแล้วเนี่ยเราเปิดพอร์ตมาเปป้หายโดสคอยหายชิบายนูหายเลยหรือเปล่านะครับตรงนี้เป็นอะไรที่น่าจับตามองอแน่นอนตรงนี้ยังไม่ผ่าน100%ซนะครับที่อังกฤษ เหมือนสหรัฐอเมริกามี3ด่านของอเมริกาเนี่ยต้องผ่าน House of Representatives ผ่าน Senate รละปะาะธาธิบดีเซ็นของอังกฤษผ่าน House of Lords ตอนนี้ผ่านแล้วนะครับต่อไปเป็น House of Commons ต้องโหวตผ่านเสร็จก็ให้กษัตริย์อังกฤษเซ็นนะครับก็ตรงนี้อาจจะหมายความว่าอิสรภาพของชุมชนคริปโตอาจจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับการเป็นนักลงทุนคริปโตไม่ใช่เรื่องง่ายเพื่อน ทุกวันนี้กลัวโอเหรียญผิดก็กลัวกลัวแฮกเกอร์ก็กลัวอีกไม่นานอาจจะต้องกลัวรัฐบาลยึดด้วยหรือเปล่านะครับคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม